มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้ำใจของดิวธีรพัฒน์พ่อค้าออนไลน์ช่วยเหลือคนสู้ชีวิตที่ลำบากหอบเงิน 100,000 บาทมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องเอิร์ธนางรำยอดกตัญญูดิวธีรพัฒน์พ่อค้าออนไลน์ช่วยเหลือคนสู้ชีวิตที่ลำบากนะคะล่าสุดเลยค่ะหอบเงิน 100,000 บาทมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องเอิร์ธค่ะซึ่งน้องเองเป็นนางรำยอดกตัญญูนะคะอาศัยอยู่กับคุณแม่ตามลำพังในบ้านเก่าๆหลังเล็กๆอาศัยวิชาชีพในการรำหาเลี้ยงชีพช่วงหลังเลิกเรียนแล้วก็วันหยุดพร้อมกับลำโพงคู่ใจค่ะจนดิวธีรพัฒน์เองเดินทางไปเยี่ยมน้องถึงบ้านนะคะมอบเงินสดให้เป็นจำนวน 100,000 บาทหากไปย้อนดูสตอรี่ของเอิร์ธแล้วบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ยากลำบากมากนะคะต้องทำงานหาเงินจนเจือครอบครัวโดยเฉพาะหาเงินรักษาคุณแม่ค่ะแถมน้องเอิร์ธก็ยังเคยไปออกรายการปัญญาบรรสุขที่ขอแลกกับชุดนางรำในการหาเลี้ยงชีพอีกด้วยค่ะซึ่งหากใครที่ติดตามดิวเทอร์พัทนะคะเขาเป็นพ่อค้าออนไลน์เป็นเน็ตไอดอลชื่อดังที่เดินหน้าช่วยเหลือคนที่เขายากลำบากโดยเคสนี้นะคะไม่ใช่ครั้งแรกงานนี้จะพามาทำความรู้จักกับดิวเทอร์พัทว่าเขาคนนี้เป็นใครนะคะดิวเทอร์พัทเป็นพ่อค้าออนไลน์ชื่อดังเจ้าของเพจซื้อผ้าพ่อค้าผ้าฟินแถมยังเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเกี่ยวกับความสวยความงามอีกด้วยค่ะที่เห็นไลฟ์สไตล์ของชีวิตของดิวนะคะที่ใช้ชีวิตหรูหราแต่หารู้ไม่ว่าแต่ก่อนเขาไม่เคยสบายแบบนี้ค่ะเขาเป็นเด็กธรรมดาคนนึงที่เติบโตมาในครอบครัวที่ยากลำบากตั้งแต่เด็กเลยค่ะกัดฟันสู้ชีวิตหาเงินเพื่อทำให้ครอบครัวสบายตัวเองต่อสู้ดิ้นรนชีวิตเพื่อให้พ่อแม่แล้วก็คนข้างหลังได้สบายค่ะพร้อมบอกตัวเองเสมอว่าไม่ว่ายากดีมีจนอย่างไรแต่สิ่งที่สำคัญต้องไม่ลืมตัวตนของตัวเองรากเหง้าของตัวเองไต่เต้าจนสามารถได้ระมิดทุกอย่างและยังแบ่งปันน้ำใจให้กับคนที่เขายากลำบากอีกด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ